สวัสดีจ้ะเพื่อนๆวันนี้พี่พลอยเดินทางนะคะเดินทางเข้ามาในกรุงเทพฉีดวัคซีนนะคะอันนี้ดูให้ดูบรรยากาศในกรุงเทพนะคะณตอนนี้นะคะตอนเช้าเช้าชมไปเรื่อยๆนะคะเดินทางเข้ามาในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยค่ะต้องติดนี่เขามาในโรงพยาบาลแล้วกำลังเรียวเขามาในโรงพยาบาลแล้วพี่พอก็อยากให้มาดูบรรยากาศค่ะตอนเช้าแล้วก็นี่คือโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยนะคะเพื่อนๆอยากให้มาดูบรรยากาศตอนนี้นะตอนเช้าตอนนี้นะคะพอทางเดินแล้วทีนี้พี่พอก็พาเดินข้ามฝั่งมาที่สวนสุขภาพสวนลุมนะคะเขาเรียกสวนลุมพินีบ้านเราสมัยก่อนเนี่ยพี่พอก็ไม่ได้มาตั้งนานแล้วเนาะวันนี้ก็เลยพาเพื่อนๆมาเดินชมสวนลุมพินีนะคะสวนลุมพินีของเราสมัยก่อนที่พออยู่ในกรุงเทพเนาะดังมากนะคะสวนลุมเนี่ยพี่พลไม่ได้มาตั้งนานแล้วนะคะไม่ได้มาเดินแบบนี้ค่ะมีแต่ว่าผ่านอะไรประมาณเนี้ยค่ะคนเขาก็นั่งเล่นกันนะคะเนี่ยคนเขาก็นั่งเล่นกันคนก็เสื่อมาปูนั่งเล่นกันนะคะตอนนี้เย็นเนี่ยคนจะเยอะนะคะที่เนี่ยตอนเย็นนะคะแล้วตอนเช้าคนเขาก็มาเดินสวนสุขภาพกันนะคะสวนสุขภาพกันนะคะเนี่ยคือสวยงามนะคะสวยงามมีนกด้วยนกเรียกอะไรนะเนี่ยนกเรียกนกอะไรนะนกกระยางหรือว่านกอะไรไม่รู้นะน่ารักดีดีนะคะน่ารักดีนะคะให้เพื่อนมาดูนะคะชวนเพื่อนมาดูนะคะพี่พลอยไม่ได้มาเดินนานแล้วนะคะเนี่ยตรงนี้บริเวณเนี่ยพี่พลอยไม่ได้มาเดินนานมาก
สวยนะคะสวยค่ะค่ะเพื่อนๆเนี่ยเพื่อนๆนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดดิ่งให้พี่พลอยเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวพี่พลอยไปเยี่ยมเหมือนเดิมนะคะอันนี้พี่พลอยก็มาเอาบรรยากาศในกรุงเทพมาให้เพื่อนๆดูนะคะเดินทางมาแล้วก็มาจอดรถแล้วก็ถ่ายที่โรงพยาบาลให้ดูแล้วมันยังไม่ถึงเวลานะพี่พลอยก็พาเดินข้ามมาฝั่งสวนลุมนะคะมาถ่ายบรรยากาศให้ดูนะคะเพื่อนอันนี้ก็คือบรรยากาศแค่นี้นะคะใครอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดดิ่งพี่พลอยเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวพี่พลอยจะไปเยี่ยมนะคะนี่ก็คืออยู่บรรยากาศนึงนะคะอันนี้คือตัวนี้พี่พลอยไม่พูดนะคะหวังว่าเพื่อนๆคงรู้นะคะน่ารักนะคะพี่พลอยก็ถ่ายให้ดูเฉยๆนะคะตัวนี้นะคะเนี่ยเขาก็ว่ายน้ําเล่นกันใหญ่เลยก็น่ารักนะคะพี่พลอยไม่พูดนะคะว่าเป็นตัวอะไรนะคะเพื่อนๆคงจะรู้ใช่ไหมคะมีค่ะพี่พลอยก็ไปเห็นพอดีก็เลยถ่ายเขาว่ายน้ํากันตัวนี้นะคะค่ะเพื่อนๆนะคะถ้าอย่างนั้นคลิปนี้พี่พลอยพอแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะพี่พลอยก็เอาบรรยากาศดีๆมาให้เพื่อนๆดูนะคะแค่นี้นะคะบ๊ายบายจ้าบ๊ายบายนะคะ